ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยค่ะกับเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่3ถึงวันที่7ที่ผ่านมาค่ะมีผู้ซื้อประชาชนและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานถึงหมื่นกว่าคนทำให้มียอดสั่งซื้ออัญมณีและเครื่องประดับพุ่งทะลุ240ล้านบาทกันเลยทีเดียวตอกย้ำภาคลักษณ์จันทบุรีนครอัญมณีโลกอย่างในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาค่ะสร้างมูลค่าการซื้อขายและยอดการสั่งซื้อทันทีนะคะภายในงานถึง65ล้านบาทกันเลยทีเดียวและประมาณการมูลค่าการสั่งซื้อจากการเจรจาธุรกิจรวมสูงถึงกว่า240ล้านบาทค่ะสร้างเงินสะพัดในจังหวัดจันทบุรีทั้งภาคการท่องเที่ยวและภาคการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอย่างคึกคักทางด้านนายสุเมฆประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะยังคงอยู่แต่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสามารถปรับตัวรับสถานการณ์ได้อย่างเข้มแข็งโดยจะเห็นได้จากยอดการส่งออกในปี64ที่สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญทำรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับ5มีมูลค่าสูงถึง 190,000 ล้านบาทดังนั้นเพื่อตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนครอัญมณีจึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่3เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้ออัญมณีและเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดในภาคตะวันออกรวมถึงผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วประเทศได้มีเวทีที่ได้นำเสนอสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังกลุ่มผู้ที่รักอัญมณีและผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลังจากการว่างเว้นการจัดงานแสดงนิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับมาเกือบ2ปีสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ